วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่หน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงนะคะเรื่องราวในวันนี้เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยจะน่ารักน่าเอ็นดูสักเท่าไหร่ค่ะหน้าตาน่ากลัวตัวโตหัวล้านตัวก็เหม็นอีกด้วยแถมยังมีเรื่องเล่าข่าวลือร้ายๆไปที่ไหนใครๆก็รังเกียจค่ะขนาดชาร์ลส์ดาร์วินนะคะซึ่งเป็นนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกยังพูดถึงเจ้าตัวนี้ว่าหน้าขยักขยแงมีหัวล้านไว้เกลือกกลัวของเน่าเหม็นค่ะทั้งที่ความจริงนั้นมันเป็นสัตว์ที่ไม่เคยทำร้ายรังแกใครตลอดชีวิตของมันนั้นแทบจะไม่ฆ่าใครเลยค่ะซึ่งนั่นตรงกันข้ามกับรูปร่างหน้าตาที่ดูน่ากลัวตัวใหญ่ค่ะมันคือนกแร้งแร้งหรือว่าอีแร้งค่ะแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะเป็นนกล่าเหยื่อตัวใหญ่ที่เคยมีมากมายในเมืองไทยแล้ววันหนึ่งแร้งก็สูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านกยักษ์ที่น่าสงสารตัวนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะแร้งเป็นนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่มีปากใหญ่แหลมคมแต่ว่ามันต่างจากนกล่าเหยื่ออื่นๆทั้งหมดเลยนะคะนั่นคือมันเป็นนกล่าเหยื่อเพียงชนิดเดียวที่ไม่ล่าสัตว์ที่มีชีวิตเป็นอาหารค่ะนั่นก็คือมันจะกินเฉพาะซากสัตว์ที่ตายแล้วอุ้งตีนของแร้งไม่แข็งแรงพอที่จะขย้ำเหยื่อได้กรงเล็บที่เล็กแล้วก็สั้นเหมาะกับการอยู่บนพื้นดินมากกว่าค่ะแร้งมีปีกกว้างหางสั้นคอยาวหัวเล็กบริเวณต้นคอมีขนสีขาวโดยรอบเหมือนกับสวมพวงมาลัยไว้นะคะขนที่หัวและลำคอนั้นแทบจะไม่มีเลยค่ะเป็นนกที่หัวล้านเหตุผลที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่ามันต้องเอาหัวเอาคอมุดเข้าไปในซากสัตว์เพื่อจิกกินค่ะการที่ไม่มีขนที่หัวและคอนั้นก็ทำให้มันสะดวกในการกินเชื้อโรคก็ไม่ติดที่ขนแล้วก็ไม่สะสมความสกปรกค่ะโอเคด้วยความที่มันกินซากศพนะคะแล้วแร้งนั้นอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ค่ะเวลาแร้งฝูงใหญ่เข้ารุมจิกกินอาหารใครมาเห็นก็จะรู้สึกว่าน่ากลัวแล้วกลิ่นของซากศพก็จะติดตามตัวตามขนนะคะเวลาไปที่ไหนๆใครๆก็ได้กลิ่นแล้วรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้น่ารักน่าเอ็นดูคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่รักไม่ชื่นชมค่ะในสมัยก่อนที่เมืองไทยมีแร้งอยู่เยอะๆมันถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่นำพาความโชคร้ายมาให้ด้วยซ้ำการปรากฏตัวของแร้งในเมื่อก่อนเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆค่ะเพราะว่าถ้ามีแร้งมาที่ไหนหมายความว่าจะต้องมีคนตายที่นั่นค่ะและที่ในเมืองไทยก็มีแร้งมากมายรวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแร้งนั้นอยู่กันเป็นฝูงใหญ่กลางกรุงเทพเลยค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าที่ตรงนั้นเคยมีคนตายใช่แล้วค่ะฝูงแร้งในตำนานกับคนตายมากมายในกรุงเทพนั้นเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาแล้วก็มีอยู่จริงค่ะนั่นคือแร้งที่วัดสเกตป้าเวนด้าได้อ่านข้อมูลเรื่องแร้งวัดสเกตจากนิตยสารสารคดีฉบับเดือนพฤษภาคม2531เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อสมัยรัชกาลที่2เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นั่นก็คืออหิวาตกโรคคนไทยเรียกว่าโรคห่าโรคนี้นะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงจนร่างกายถ่ายไม่หยุดค่ะถ่ายจนอ่อนล้าขาดน้ำติดเชื้อแล้วก็ล้มตายค่ะซึ่งตอนนั้นคนไทยตายจากโรคนี้โดยเฉพาะในเขตพระนครเนี่ยมากกว่า 30,000 คนเลยค่ะและบ้านเมืองในยุคนั้นนะคะเขาห้ามเผาศพในเขตกำแพงเมืองดังนั้นทุกวันศพจะถูกลำเลียงออกจากเขตกำแพงเมืองทางประตูที่ถูกจัดไว้ให้ซึ่งมีเพียงประตูเดียวเท่านั้นเรียกว่าประตูผีและวัดสะเกดก็อยู่ใกล้กับประตูผีมากที่สุดค่ะจึงต้องรองรับศพเป็นจำนวนมากโดยมีคนตายทุกวันเมื่อฝังไม่ทันก็ต้องขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วก็โยนศพลงไปกองรวมกันศพเหล่านี้ก็จะดึงดูดแร้งซึ่งเป็นสัตว์ที่กินซากมารวมกันเป็นจำนวนมากโรคห่านั้นไม่ได้มาเพียงครั้งเดียวนะคะมันวนเวียนกลับมาระบาดทุกฤดูแล้งในทุกๆปีค่ะ
วัดสะเกดก็เลยเป็นที่รวมตัวของแร้งมากมายอย่างต่อเนื่องเพราะมีอาหารให้กินตลอดค่ะโดยเฉพาะในรัชกาลที่3นะคะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าหาลงปีรกาทำให้ชาวพระนครและหัวเมืองอื่นๆกว่า1ใน10ต้องตายลงค่ะตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่โรคหาระบาดนั้นวัดสะเกดเต็มไปด้วยนกแร้งที่เกาะอยู่ทั่วไปในทุกๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นบนเนินดินบนต้นไม้ขอบกำแพงไม่เว้นแม้แต่หลังคากุฏิค่ะเมื่อมีศพใหม่ถูกนำมาทิ้งพวกแร้งก็จะพากันกระพือปีกส่งเสียงร้องดังกรูกันลงมารุมกินซากศพหลายครั้งที่มันจิกตีกันเองเพื่อแย่งอาหารเสียงร้องแล้วก็การกระโดดย้องแย้งไปมานะคะคนที่เห็นเขาก็เปรียบเลยว่าเหมือนกับการเต้นรำของมัจจุราชความน่าสยดสยองของการรุมถึงอาหารของแร้งวัดสะเกดก็เป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วกลายเป็นตำนานแร้งวัดสะเกดที่เล่าขานกันจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะทุกวันนี้นะคะถ้าใครได้ไปเที่ยววัดสะเกดก็ยังคงได้เห็นแร้งอยู่แต่เป็นรูปปั้นของฝูงแร้งใครที่อยากดูสามารถมาดูได้ที่บริเวณทางลงภูเขาทองนะคะถ้าใครที่ขึ้นภูเขาทองแล้วนะคะตอนที่เดินลงให้เดินลงมาทางที่จะมาวิหารหลวงพ่อโตก็จะได้เห็นนกแร้งตัวโตยืนรออยู่ที่ริมทางเดินค่ะเด็กๆสามารถดูได้มีเรื่องราวให้อ่านให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นณที่แห่งนั้นค่ะนั่นก็คือแร้งในตำนานกลางพระนครค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปการจัดการกับศพของคนตายก็ดีขึ้นมิดชิดขึ้นนั่นก็คือการเผาศพค่ะไม่มีการวางไว้ให้ดูน่ากลัวอีกแล้วแร้งก็ค่อยๆอพยพออกจากตัวเมืองเข้าไปในป่าเพราะว่าในป่านั้นมีซากสัตว์ที่ล้มตายให้ได้กินค่ะและป่าก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมืองใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ป่าบรรดาแร้งก็เหลือที่หากินน้อยลงไปอีกค่ะจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์2535แร้งฝูงสุดท้ายในเมืองไทยก็จบชีวิตลงเพราะว่าไปกินเนื้อที่มียาฆ่าแมลงที่คนนำมาวางไว้ค่ะและเหตุการณ์นั้นก็ปิดตำนานแร้งในเมืองไทยลงอย่างสิ้นเชิงค่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็สงสัยนะคะว่าแร้งในเมืองไทยที่มีอยู่ถึง3สายพันธุ์นั้นสูญพันธุ์ไปจากการวางยาทั้งหมดเลยหรือเปล่าและการวางยานั้นมันร้ายแรงจนทำให้สัตว์อย่างแร้งสูญพันธุ์ไปได้จริงหรือเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะตอบคำถามแรกก่อนว่าแร้งในประเทศไทยเนี่ยสูญพันธุ์ไปจากการวางยาไหมก็ต้องบอกว่ามีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ50ปีก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยยังมีแร้งอาศัยอยู่ตามธรรมชาติทั้งในเขตเมืองโดยเฉพาะในเขตใกล้ๆกับโรงฆ่าสัตว์แล้วก็ในเขตป่านะครับแร้งที่อยู่ในเขตเมืองอย่างเช่นตามวัดตามโรงฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่ตายเพราะว่าคนเนี่ยไม่ชอบแร้งแล้วก็เอาปืนไปยิงหรือไม่ก็หมาจรจัดไปไล่กัดแร้งเวลามาลงกินซากแล้วมันก็ตายรวมถึงต้นไม้ที่แร้งใช้ทำรังวางไข่เลี้ยงลูกก็โดนตัดนะครับเอามาใช้ประโยชน์สร้างบ้านสร้างสะพานสร้างถนนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแร้งที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ยก็สูญพันธุ์ไปเพราะว่าด้วยสาเหตุต่างๆที่บอกไปเนี่ยนะครับทีนี้แร้งที่อาศัยอยู่ในเขตป่าเนี่ยในประเทศไทยก็มีหลายป่านะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆทยอยสูญพันธุ์กันไปด้วยสาเหตุต่างๆนานามันก็เหลืออยู่ป่าหนึ่งก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีนกพญาแร้งนะครับรวมฝูงสุดท้ายกันอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งมีนายพรานยิงเก้งแล้วก็เอายาฆ่าแมลงเนี่ยหรือว่ายาฆ่าหญ้าพวกนี้นะครับเป็นพวกสารพิษทางการเกษตรทาไว้ที่เก้งนะครับด้วยคาดหวังว่าถ้าเสือโคร่งหรือเสือดาวมากินก็จะตายแล้วเขาก็จะได้หนังเสือโคร่งแล้วก็เสือดาวที่ไม่มีแผลที่เกิดจากกระสุนปืนนะครับแต่ว่าแร้งเนี่ยมันมาถึงเก้งนี้ก่อนแร้งก็ลงกินแล้วก็ตายยกฝูง
อันเนื่องมาจากตับวายไตวายนะครับร่างกายก็พังแล้วก็ตายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะแร้งที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในกลุ่มพญาแร้งเท่านั้นที่มีบันทึกไว้ว่าตายด้วยการวางยาส่วนแร้งในที่อื่นของประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะครับคนฆ่าตายหมากัดตายตัดต้นไม้จนไม่มีแหล่งทำรังวางไข่อยู่กันจนตายไปเองอพยพไปที่อื่นออกไปนอกประเทศอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีแร้งที่เป็นนกประจำถิ่นแล้วนะครับเรามีแต่แร้งดำหิมาลัยแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยซึ่งเป็นนกอพยพมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียพวกเกาหลีจีนมองโกเลียพวกนี้นะครับแล้วก็อพยพผ่านประเทศไทยแต่ว่ายังมีคนที่ยังใจร้ายเอาปืนไปยิงแร้งเรื่องการวางยาเนี่ยในปัจจุบันก็ยังมีคนทำอยู่นะครับเราก็จะพบในประเทศกัมพูชานะครับวิธีเดียวกันเลยครับคือเอาปืนเนี่ยไปยิงกวางยิงเก้งแล้วก็หมูป่าเพื่อคาดหวังว่าพวกเสือโคร่งหรือว่าเสือดาวเนี่ยจะมากินแล้วก็ตัวจะได้สัตว์เหล่านี้เอาไปขายแต่ในความจริงเนี่ยแร้งมันมาถึงก่อนเพราะนั้นแร้งก็จะตายเยอะมากที่กัมพูชาอีกที่หนึ่งก็คือในทวีปแอฟริกาซึ่งยังมีแร้งหลายชนิดนะครับอาศัยอยู่ในธรรมชาตินี่ก็เหมือนกันเลยก็คือใช้สารเคมีทางการเกษตรใส่ลงไปในแหล่งน้ำครับตอนช่วงหน้าแล้งแล้วก็คาดหวังว่าเวลามีสัตว์ชนิดอะไรก็ตามมากินน้ำเนี่ยแล้วมันก็จะตายเขาก็จะได้ซากเอาไปขายตัดหัวขายถลกหนังขายขายเนื้ออะไรก็ตามปรากฏว่าแร้งลงกินน้ำก็ตายเป็นร้อยๆตัวสถานการณ์ของแร้งในหลายประเทศหลายทวีปบนโลกนี้เนี่ยถูกคุกคามด้วยการวางยาพิษโดยมนุษย์แต่เขาไม่ได้วางยาพิษเพื่อจะฆ่าแร้งเขาวางทั้งเนื้อวางทั้งน้ำแร้งเนี่ยเขาเรียกว่าเหยื่อของการวางยาพิษเพื่อคาดหวังสิ่งอื่นแต่มันได้ทำลายประชากรแร้งเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้แร้งหลายชนิดเนี่ยตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ครับลุงหมอครับทำไมแร้งถึงกินซากที่ป่วยตายโดยไม่ติดเชื้อโรคเหล่านั้นเลยล่ะครับอันนี้มันมีเหตุผลนะครับเนื่องจากแร้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาเพื่อกินซากโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นกรดในทางเดินอาหารซึ่งมีหน้าที่ช่วยย่อยอาหารเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าสัตว์ปีกชนิดอื่นซึ่งเพียงพอที่จะทำลายเชื้อโรคต่างๆได้ 2. การดูดซึมสารอาหารหรือว่าการย่อยต่างๆโดยลำไส้ของแร้งเนี่ยมันก็มีแบคทีเรียโปรโตซัวเชื้อราไวรัสที่ค่อยๆสะสมมาตั้งแต่เด็กในขณะที่กินซากมาเรื่อยๆมันก็เท่ากับมีภูมิทีละน้อยที่จะต่อต้านโรคภัยต่างๆนะครับจากการที่ลุงหมอเนี่ยเคยทำงานกับแร้งแล้วก็เอาอุจจาระของแร้งเนี่ยไปเพาะเชื้อโรคดูโดยเฉพาะในแร้งที่สุขภาพดีก็พบว่าในอุจจาระของแร้งสุขภาพดีกลับมีเชื้อโรคที่ก่อโรคในนกชนิดอื่นเป็นจำนวนมากแต่แร้งตัวนั้นเนี่ยมันไม่แสดงอาการอะไรเลยนะครับกินดีล่าเริงดีด้วยซ้ำมีก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าตัวแร้งเองเนี่ยมีความทนทานต่อเชื้อโรคหลายชนิดนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีกับบทบาทของสัตว์ที่เกิดมาเพื่อกินซากหรือว่าสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารแล้วก็ช่วยในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆนะครับไม่ให้แพร่ไปมากมายจากการตายของสัตว์ที่ป่วยนั้นนะครับได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าแร้งนั้นมีร่างกายที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะถ้าโลกนี้ไม่มีแร้งคอยกำจัดซากสัตว์เหล่านี้แล้วก็โลกก็คงวุ่นวายสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายจนสัตว์และคนต้องป่วยไข้ค่ะแล้วตอนนี้เรามารู้จักกับแร้งให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะแร้งนั้นมีมากกว่า20ชนิดพบได้ทั่วโลกยกเว้นบริเวณขั้วโลกที่หนาวจัดๆค่ะแร้งที่มีปีกกว้างที่สุดในโลกก้างปีกออกกว้างได้ถึง3เมตรครึ่งค่ะนั่นก็คือแร้งแอนเดียนที่อเมริกาใต้ส่วนแร้งกิฟฟอนนั้นเป็นนกที่บินได้สูงที่สุดในโลกค่ะมันสามารถบินได้ด้วยความสูง 37,000 ฟุตซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องบินโดยสารเลยนะคะเป็นระดับความสูงที่มีออกซิเจนเบาบางมากๆแต่ร่างกายของมันก็สามารถปรับการใช้ออกซิเจนในระดับความสูงนั้นได้ค่ะ
แร้งมีการมองเห็นที่ดีมากๆและมีการดมกลิ่นที่สุดยอดที่สุดมันสามารถได้กลิ่นสัตว์ที่ตายแล้วในระยะ1ไมล์ค่ะโดยได้กลิ่นของก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาในระหว่างการย่อยสลายของซากสัตว์นั้นนะคะเมื่อได้กลิ่นแล้วมันก็จะมองหาเพื่อระบุตำแหน่งของอาหารนั้นก่อนที่จะบินลงมากินค่ะด้วยเหตุนี้แร้งก็เลยมีอาณาเขตหากินที่กว้างขวางใหญ่โตและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบินเพื่อค้นหาอาหารมื้อต่อไปของพวกมันในวันที่อากาศร้อนจัดๆนะคะแร้งจะฉี่รดขาและตีนของตัวเองเพื่อคลายความร้อนค่ะฉี่ของมันนั้นนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและปรสิตหรือว่าแมลงต่างๆที่มาเกาะตัวมันที่มันได้รับจากการเดินผ่านเหยียบย่ำหรือว่าเกาะซากสัตว์ค่ะการดำรงชีวิตด้วยการกินซากสัตว์ที่เน่าเหม็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครๆจะรังเกียจแล้วก็ดูถูกไปซะทุกคนนะคะเพราะว่าในบางประเทศนั้นแร้งนั้นเป็นเสมือนสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะเขาว่ากันว่ามันเป็นพาหนะที่จะนำส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวงสวรรค์ค่ะนั่นคือที่ประเทศทิเบตที่นั่นนะคะจะมีพิธีศพที่เรียกว่าฝังไว้บนฟากฟ้าพิธีนี้จะจัดขึ้นที่วัดในหมู่บ้านบนเขาที่ประเทศทิเบตค่ะซึ่งทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานนับพันปีแล้วนะคะการฝังศพบนฟากฟ้านั่นก็คือเมื่อมีคนตายนะคะหลังจากทำพิธีทางศาสนาโดยการมีพระมาสวดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะไม่เผาไม่ฝังหรือว่าไม่เก็บศพแต่ว่าจะนำร่างของผู้ตายขึ้นไปบนภูเขาเพื่อให้แร้งได้กินเป็นอาหารค่ะซึ่งที่ตรงนั้นนะคะเปรียบเสมือนสุสานเป็นลานกว้างค่ะแล้วก็จะมีแร้งบินวนอยู่บนฟากฟ้ามากมายเป็นร้อยๆตัวและเมื่อนำร่างผู้ตายไปวางแล้วแร้งที่บินอยู่บนฟ้านั้นก็จะบินลงมาที่พื้นแล้วก็รวมกันจิกกินอย่างรวดเร็วใช้เวลาราวๆ20นาทีร่างก็จะเหลือแต่กระดูกค่ะที่เรียกพิธีศพนี้ว่าฝังไว้บนฟากฟ้านั่นก็คือนำร่างของผู้ตายมาให้แร้งที่บินลงมาจากฟ้านำพาขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองค่ะการทำแบบนี้เป็นการเคารพผู้ตายให้ได้ทำประโยชน์ครั้งสุดท้ายหลังจากตายไปแล้วเท่ากับเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้แร้งได้มีชีวิตต่อไปชาวทิเบตนะคะเชื่อว่าการทำแบบนี้เป็นการให้ทานที่ได้บุญมากๆเพราะการเป็นผู้ให้ที่แม้แต่ร่างกายก็อุทิศให้เป็นอาหารเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญและชื่นชมเพราะร่างที่ไม่มีชีวิตนั้นจะไม่ไร้ประโยชน์ถ้านำมาให้แร้งกินค่ะและอีกเหตุผลนึงที่ต้องทำแบบนี้นั่นก็เพราะว่าที่ประเทศทิเบตนั้นมีต้นไม้น้อยฟืนที่จะนำมาเผาศพก็ขาดแคลนค่ะอากาศก็หนาวเย็นและอยู่บนภูเขาที่มีดินแข็งจะขุดหลุมก็ยากยากที่จะขุดหลุมให้ลึกเพื่อฝังศพค่ะแร้งนั้นถึงแม้จะดูสกปรกไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูแต่ว่ามันคือนักกำจัดซากที่ทำให้โลกใบนี้สะอาดและงดงามอย่างแท้จริงค่ะตอนนี้ได้เวลานิทานแล้วนะคะเป็นนิทานจากประเทศกัวเตมาลามีชื่อเรื่องว่าตำนานของแร้งมีพระราชาองค์หนึ่งปกครองเมืองขุนเขาที่ยิ่งใหญ่เขาชอบจัดงานเลี้ยงที่หรูหราอยู่เป็นประจำวันหนึ่งพระราชาคิดที่จะจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวังของเขาจึงสั่งให้เตรียมงานเลี้ยงล่วงหน้านอกจากนี้ก็ยังเชิญเจ้าชายนักบวชและนักรบจากอาณาจักรอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมงานนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการเฉลิมฉลองครั้งนี้จะต้องยิ่งใหญ่กว่าครั้งอื่นๆเขาก็เลยตกแต่งประดับประดาวังทั้งวังของเขาด้วยดอกไม้ที่หายากที่สุดเช่นเดียวกับอาหารจานอร่อยที่ต้องมาจากเนื้อที่ดีที่สุดและเครื่องดื่มที่ทุกคนต้องประทับใจเมื่อถึงงานวันเฉลิมฉลองพระราชาก็ใส่เสื้อผ้าด้วยชุดที่หรูหราเสื้อคลุมที่ประดับประดาด้วยอัญมณีมีค่ามากมายดูสวยงามระยิบระยับเมื่อแต่งตัวเสร็จ
เขาก็มองไปที่ระเบียงของวังซึ่งอยู่บนภูเขารายล้อมไปด้วยภูเขาต่างๆมากมายที่เขียวขจีด้วยต้นไม้และกลิ่นดอกไม้ป่าที่โชยมาจากภูเขายามลมพัดผ่านสายหมอกและริ้วเมฆกระจายเต็มท้องฟ้าที่สดใสมองไปด้านล่างก็เห็นบ้านเรือนประชาชนมากมายพระราชาชอบบรรยากาศและวิวที่ระเบียงแห่งนี้มากยิ่งวันนี้อากาศดีและเย็นสบายเขาก็เลยคิดว่าที่ตรงนี้แหละจะเป็นที่ที่เหมาะที่สุดที่จะเสิร์ฟอาหารเพราะแขกทุกคนก็จะได้เห็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของเขาพระราชาจึงสั่งให้คนรับใช้นำโต๊ะตัวใหญ่มาไว้ที่ระเบียงตกแต่งด้วยดอกไม้คนรับใช้ก็ตกแต่งอย่างรวดเร็วและเตรียมอาหารมาจัดวางไว้บนโต๊ะอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่แขกรับเชิญจากเมืองต่างๆเริ่มมาแล้วพระราชาจึงออกไปต้อนรับคนรับใช้ก็ออกไปด้วยพวกเขาทิ้งอาหารไว้ที่ระเบียงนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เพราะเขาไม่รู้ว่ามีนกแร้งฝูงใหญ่กำลังบินอยู่แถวนั้นนกแร้งเป็นนกตัวใหญ่ที่มีขนหลากสีสวยงามราวกับสายรุ้งขนบนหัวก็หยิกเป็นลอนสวยงามมันเห็นอาหารมากมายว่างอยู่บนโต๊ะที่ระเบียงโล่งกว้างพวกมันจึงบินลงมาที่นั่นและจิกกินอาหารบนโต๊ะจนหมดภายในไม่กี่นาทีขณะนั้นเองพระราชากับแขกรับเชิญก็เดินมาที่ระเบียงพอดีเขาหน้าซีดเมื่อเห็นนกแร้งมากมายกำลังอร่อยอร่อยกับอาหารบนโต๊ะเขาจึงตะโกนบอกทหารไปว่าจัดการกับนกเหล่านี้เดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินคำพูดของพระราชานกแร้งก็บินหนีทันทีพวกมันบินสูงมากสูงจนธนูที่ทหารยิงออกไปยิงไปไม่ถึงพระราชาก็บอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าไม่มีใครจัดการกับนกแร้งได้เขาจะลงโทษทุกคนแล้วพระราชาก็เดินออกไปจากที่นั่นด้วยความโกรธเกรี้ยวทหารคนหนึ่งหยิบขนนกแร้งหลากสีที่ร่วงหล่นอย่างมากมายบนพื้นขึ้นมาแล้วเอาขนนกใส่ลงไปในถาดจากนั้นก็จุดไฟไฟค่อยๆเผาขนนกหลากสีจนกลายเป็นสีดำจากนั้นเขาก็บดจนเป็นผงละเอียดแล้วก็เทใส่ในอ่างน้ำแล้วเขาก็ใส่อะไรบางอย่างลงไปในอ่างน้ำนั้นจากนั้นไม่นานน้ำในอ่างก็กลายเป็นสีดำข้นเหนียวราวกับน้ำซุปทหารบอกให้คนรับใช้นำอาหารไปวางไว้บนโต๊ะที่ระเบียงอีกครั้งคนรับใช้รีบทำตามทันทีในไม่ช้าก็มีอาหารอยู่เต็มโต๊ะและนกแร้งจำนวนมากก็บินเข้ามาไม่ทันที่มันจะวางอุ้งเท้าลงบนโต๊ะเพื่อกินอาหารทหารที่ซ่อนอยู่ก็พุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็วและสาดน้ำสีดำข้นในอ่างใส่นกแร้งทั้งหมดเขากล่าวคำสาปแช่งบรรดานกแร้งว่าพวกเจ้าขโมยอาหารจากเราจากนี้ต่อไปพวกเจ้าจะไม่ได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยเช่นนี้อีกเจ้าจะกินได้แต่ซากศพที่เน่าเหม็นเท่านั้นแร้งได้ยินคำพูดทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ตัวของมันเปียกโชกไปด้วยน้ำสีดำมันพยายามบินให้สูงที่สุดโดยหวังว่าพระอาทิตย์จะทำให้ขนของพวกมันแห้งและยุติคำสาปที่มันได้ยินได้แต่พวกมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปจนความร้อนแผดเผาขนบนหัวจนมอดไหม้หมดทั้งหัวและเมื่อนกแร้งบินกลับมาที่พื้นมันก็พบว่าขนที่หัวของมันนั้นถูกแผดเผาจนไม่เหลือสักเส้นเหลือแต่หนังหัวที่ไหม้แดงเพราะความร้อนและขนที่สวยงามก็กลายเป็นสีดำเหมือนน้ำที่สาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่บินนกแร้งก็จะบินให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะไม่มีใครได้เห็นพวกมันและก็จะบินลงไปหาอาหารตามซากสัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้นเพราะไม่อยากให้ใครเห็นแล้วก็หัวเราะย้อกับร่างกายที่เปลี่ยนไปของมันนั่นเองทั้ง
งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนกแร้งค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.